สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตเนสโมเดลผมปอนโอภาภูมิที่ตาพันนะครับพบกับเราเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการดีๆแบบนี้ที่มีเนื้อหาสาระบันเทิงเกี่ยวกับสุขภาพและที่สำคัญเลยผมจะสรรหาเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับมาให้คุณผู้ชมถึงบ้านแบบฟรีๆเลยเพราะผมอยากจะเห็นคุณผู้ชมทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็มีหุ่นปังๆตามสโลแกนที่ว่าต่อให้คุณอ้วนจนลงพุงเราก็จะพยุงทำให้คุณหุ่นดีอลังการมากคุณผู้ชมครับสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ในรายการของผมมันว่างเปล่าเหลือเกินขาดใครไปครับคุณผู้ชมขาดเทรนเนอร์ปื๊ดไปหรือว่าที่ผ่านมาผมจะพูดเหน็บแนมทำร้ายน้ำใจเขาทำให้เทรนเนอร์ปื๊ดไม่ยอมมาทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมวันนี้เทรนเนอร์ปื๊ดติดภารกิจนะครับก็เลยต้องทำหน้าที่พิธีกรแต่เพียงคนเดียวแต่ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้เนื้อหาสาระบันเทิงในรายการฟิตเนสโมเดลยังคงอัดแน่นเต็มไปด้วยคุณภาพอย่าง 100% แน่นอนแล้วขอเกริ่นไว้เลยนะครับว่าในช่วงโมเดลทอล์ควันนี้เทรนเนอร์ปื๊ดถ้าเกิดดูรายการนะครับจะต้องอิจฉาผมอย่างแน่นอนเพราะว่าแขกรับเชิญเป็นสาวน้อยแสนสวยมีสุขภาพที่ดีมีผิวพรรณที่ดีแล้วก็มีหุ่นที่ดีมากๆด้วยแต่วันนี้ในช่วงแรกของรายการของเรานะครับในช่วงของโมเดลทิปผมหาข้อมูลมาให้เลยนะครับถือว่าเป็นปัญหาที่สาวๆหนุ่มๆในเอเชียนะครับถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาหลักและที่สำคัญเลยอยากจะแอบนินทานิดนึงนะครับในกองถ่ายละครล่าหลุมแก้วนะครับน้องๆ นางเอกทุกคนเนี่ยกลัวมากเลยสิ่งที่กลัวมากที่สุดในกองถ่ายละครก็คือแสงแดดนั่นเองแล้ววันนี้หัวข้อก็คือนะครับแสงแดดจะช่วยเพิ่มวิตามินดีหรือทำให้เกิดโรคมะเร็งโอ้โหพูดถึงโรคมะเร็งนะครับหลายคนกลัวแต่ผมเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆ นักแสดงน้องๆ หนุ่มๆสาวๆที่กำลังโตเข้าสู่วัยรุ่นหรือแม้แต่กระทั่งนะครับพนักงานออฟฟิศก็แล้วแต่นะฮะกลัวแสงแดดเพราะอะไรครับเพราะกลัวว่าแสงแดดเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าเขาหมองคล้ำผิวตัวเนี่ยหยาบกระด้างเป็นฝ้าเป็นกระและที่สำคัญเลยเป็นโรคมะเร็งผิวหนังนั่นเองแต่วันนี้เมื่อมีปัญหาแบบนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลนะครับมาให้คุณผู้ชมทั้งหมดเลยว่าแสงแดดเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างไปดูเลยดีกว่านะครับข้อที่1แสงแดดนะครับจะช่วยเพิ่มวิตามินดีให้กับร่างกายจะเป็นสารตั้งต้นในการผลิตวิตามินดีนะครับและที่สำคัญนะครับวิตามินดีเนี่ยนะครับจะช่วยดูดซึมแคลเซียมเมื่อดูดซึมแคลเซียมแล้วจะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนแล้วก็กระดูกแตกหักคนที่มีอายุมากขึ้นและที่สำคัญนะครับผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนต้องรีบออกไปตากแดดเลยนะครับคุณผู้ชมอย่าอยู่แต่ในออฟฟิศอย่าปิดแต่ม่านแล้วก็หลบแต่แสงแดดเพราะว่าจริงๆแล้วแสงแดดก็มีประโยชน์เหมือนกันเดี๋ยวผมค่อยมาบอกนะครับว่าแดดช่วงไหนที่มีประโยชน์แดดช่วงไหนที่ตากแล้วอาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้เยอะแยะมากมายเลยข้อที่2ดีกว่าครับวิตามินดีช่วยในการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและก็การเคลื่อนไหวนั่นเองเช่นระบบประสาทนะครับจะใช้วิตามินดีในการทำงานร่วมกับสมองนั่นเองแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะครับจะช่วยอาจจะใช้วิตามินดีช่วยในการต่อสู้กับแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสต่างๆข้อที่3นะครับผมข้อนี้สำคัญมากเลยผลการวิจัยออกมาแล้วว่าวิตามินดีช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยโอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่มีแต่โทษนะครับประโยชน์ก็มีเหมือนกันและที่สำคัญเลยช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้มะเร็งรังไข่และที่สำคัญนะครับโอ้สำคัญเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำคัญก็คือป้องกันโรคภูมิแพ้ได้ด้วยแล้วนี่ก็คือประโยชน์ทั้งหมดนะครับของแสงแดดที่จะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องหลีกเลี่ยงมากเกินไปเพียงแค่รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่เราควรจะออกไปตากแดดช่วงเวลาไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้วิธีป้องกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าช่วงเวลาไหนที่วิตามินดีจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนั่นก็คือช่วงเช้านะครับ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ช่วงเย็นก็เป็น 4:00 น.เป็นต้นไปแล้วน้องๆหนูๆก็ถามมาอีกแล้วทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันขาดวิตามินดีในร่างกายเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอันนี้พี่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ให้วัดปริมาณวิตามินดีในร่างกายเพราะผลการวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ขาดวิตามินดีเยอะมากๆเพราะว่าเรากลัวที่จะผิวดำผิวหมองคล้ำแล้วเกิดฝ้าเกิดกระแค่นั้นเองนะครับ
ตอนนี้น้องๆหนูๆก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าแสงแดดในช่วงไหนมีประโยชน์ตอนเช้านะครับ8โมงถึง10โมงตอนเย็นก็หลังจาก4โมงเป็นต้นไปและที่สำคัญเลยใช้เวลาเพียง 30-50 นาทีเท่านั้นเองนะครับต่อวันเราไปยืนตากแดดในช่วงเวลาที่พี่บอกไปนะครับหลังจาก11โมงจนถึงก่อน4โมงเย็นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้วิธีป้องกันไม่ว่าจะเป็นการทาครีมกันแดดนะครับพกร่มออกไปหรือไม่ก็ตอนนี้เสื้อผ้าก็มีผลิตออกมาแล้วเพื่อป้องกันรังแสง UV ได้ด้วยนะครับแค่นี้เองครับเพียงแค่เรารู้ว่าช่วงเวลาไหนควรที่จะออกไปช่วงเวลาไหนควรที่จะป้องกันเท่านี้เราก็สามารถได้รับประโยชน์จากแสงแดดอย่าง 100% ไม่ต้องห่วงเลยอ่ะแล้วมีอีกอย่างนึงนะครับพนักงานออฟฟิศอาจจะคิดว่าเรานั่งในออฟฟิศพี่ปอนพูดแบบนี้แล้วเอ้ยเปิดม่านให้แสงแดดเข้ามาในช่วง 8:00 น. ถึง 10:00 น.ได้รับวิตามินดีไหมไม่สามารถที่จะรับได้นะครับเพราะว่าวิตามินดีไม่สามารถที่จะส่องผ่านกระจกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นคุณต้องออกไปสัมผัสจากอากาศภายนอกให้แสงแดดเนี่ยสัมผัสผิวเราโดยตรงนะครับถึงจะได้รับวิตามินดีจากแสงแดดอย่าง 100% ครับผมแล้วนี้ก็คือข้อมูลดีๆในช่วงของโมเดลทริปนั่นเองในช่วงหน้าอย่างที่พี่ปอนเกริ่นไปนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้มีความสุขเหลือเกินในช่วงของโมเดลทอล์กช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับใครที่กำลังหาเคล็ดลับผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงน้องๆผู้หญิงนะครับกำลังหาเคล็ดลับในการออกกำลังกายช่วงหน้าครับรับรองว่าแขกรับเชิญของเรามีข้อมูลดีๆมีเนื้อหาสาระดีๆในการดูแลตัวเองในการออกกำลังกายและที่สำคัญเรื่องโภชนาการเขาก็รู้เรื่องเหมือนกันช่วงหน้านะครับพลาดไม่ได้เลยไปพบกับเขาในช่วงของโมเดลทอล์กมากผิวพรรณดีหุ่นดีด้วยน่ารักด้วยแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อโรสนะคะวริญญาธีรโภชการค่ะเป็นไงครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับหน้าคุ้นๆไหมน้องเขาเล่นละครเรื่องสังทองด้วยแต่ผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณผู้ชมจำไม่ได้เพราะพี่เองก็ยังจำน้องโรสไม่ได้เลยนะว่าจริงๆแล้วน้องเล่นละครในเรื่องสังทองด้วยไม่ใช่จำตัวละครไม่ได้พี่รู้ว่าน้องในตัวละครเนี่ยพี่จำได้แต่ตัวจริงเนี่ยไม่เหมือนในตัวละครเลยบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าแสดงเป็นตัวละครตัวไหนค่ะในเรื่องสังทองนะคะโรสก็รับบทเป็นพระแม่ธรณีค่ะนี่ไงคุณผู้ชมเหมือนไหมเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะพระแม่ธรณีขึ้นมาใกล้ๆน้องเลยเนี่ยรูปมาเปรียบเทียบเลยนะไม่เหมือนเลยในละครเนี่ยดูโตแต่ตัวจริงยังเด็กน้อยมากอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้อายุ21ปีค่ะ21ปี21ปีนะเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกค่ะคณะบริหารธุรกิจค่ะนี่โปรไฟล์ดีด้วยสวยด้วยน่ารักด้วยเป็นไงครับผู้ชมแขกรับเชิญของเราในรายการวันนี้เห็นแน่ปุ๊บอดเจอค่ะอดเจอเลยนี่ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นวันนี้ปากสั่นนิดนึงนะมารายการพี่เน็ตโมเดลทั้งทีนะรายการเคยดูไหมอาจจะไม่เคยดูหรือเปล่าเคยดูค่ะเคยดูบ้างใช่ไหมฮะรายการเน้นเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เทคนิคการออกกำลังกายแขกรับเชิญทุกคนนักแสดงก็มาให้ความรู้เพราะทุกคนก็จะมีเคล็ดลับที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับอย่างน้องโรสน้องโรสก็มีเทคนิคการออกกำลังกายแล้วก็มีโภชนาการด้วยไหมในการที่จะดูแลหุ่นตัวเองให้ดีอ่ะก่อนยืนก่อนดีกว่ายืนนิดนึงเดี๋ยวหาว่าพี่ปอนมองคุณผู้ชมว่าหุ่นดีน่ารักผิวพรรณสวยหมุนรอบๆนิดนึงหมุนรอบๆนิดนึงเป็นไงครับหมายเลข12ผู้เข้าประกวดจากเอแบกสวยไหมสวยดีมากนั่งก่อนครับมารายการฟิตเนสโมเดลทั้งทีห้ามมีเคล็ดลับนะห้ามมีซีเครตห้ามมีซีเครตคุณต้องบอกเคล็ดลับทั้งหมดเลยว่าเทคนิคการดูแลตัวเองยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย1สัปดาห์เนี่ยทำยังไงบ้างแล้วก็โภชนาการมีการควบคุมอาหารยังไงบ้างน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้น้ำหนัก45ค่ะ45สูงเท่าไหร่จ๊ะ160ค่ะ160ก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่อ้วนแน่นอนอ่ะบอกเลยครับเคล็ดลับของน้องโรสในการที่จะออกกำลังกายเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะออกกำลังกายนะคะโรสก็จะเล่นพวกเป็นบอดี้เวทใช่จะไม่แบบยกอะไรหนักๆใช่ไหมใช้น้ำหนักของตัวเองแล้วก็เน้นคาร์ดิโอใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าท้องอย่ามีซิกแพคเหรอไม่ไ
หรือว่ากลัวกลัวมีภูมิแค่นั้นเองก็อยากมีเส้นผ่าอยู่แต่มันเล่นแล้วไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมอาจจะเป็นที่เปอร์เซ็นต์แฟตของเรามันยังเยอะเกินไปมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์แฟตไม่ได้อยู่ที่การเล่นกล้ามหน้าท้องเยอะๆแล้วจะทำให้กล้ามหน้าท้องชัดขึ้นไม่ใช่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ปริมาณเปอร์เซ็นต์แฟตในร่างกายของเราถ้าเกิดมันเยอะอยู่มันก็ไม่เห็นมันจะไม่เห็นแค่นี้เองแล้วน้องรถออกมากายไงครับ1สัปดาห์อาทิตย์ละกี่ครั้งอาทิตย์ละ3-4วัน3-4วันครั้งละกี่ชั่วโมงอะในยิมชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งแค่นั้นกลับบ้านเลยมีเทรนเนอร์ไหมมีเทรนเนอร์คอยเทรนให้ไหมแนะนำแต่ก่อนนะเคยมีเทรนเนอร์เคยเทรนให้เข้าคอร์สเลยใช่ไหมคอร์สเลยแบบไปฟิตเนสทุกวันแล้วรู้สึกว่าเลิกเพราะว่ามันแพงด้วยแล้วก็แบบเราเดินทางไปเราแบบเหนื่อยมันไกลกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มจำท่าที่เทรนเนอร์สอนได้แล้วก็เลยเอากลับมาเล่นเองเสียไปเยอะว่างั้นเถอะเสียไปเยอะไงลงทุนไปเยอะแล้วพอก่อนใช่ไหมจำได้แล้วได้แล้วก็เลยกลับมาเล่นเองกลับมาเล่นเองได้นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โภชนาการล่ะมีการกินอาหารยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างถ้ากินอาหารก็จะตอนเช้าก็จะกินแบบเราจะไม่ค่อยกินพวกทอดหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยผัดอะไรเงี้ยค่ะเพราะส่วนตัวเหมือนไม่ชอบอยู่แล้วแบบไม่กินมานานมากด้วยแบบบางทีไปก็จะกินพวกแบบต้มแกงจืดแกงจืดนึ่งอะไรประมาณนี้มากกว่าย่างซะมากกว่าใช่ไหมนี่ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะอย่างที่พี่เคยบอกไปตลอดเลยว่าจริงๆแล้วของทอดเนี่ยเราจริงๆปลาก็ไม่ได้อ้วนหรอกแต่น้ำมันไงไข่เจียวไข่ดาวเงี้ยมันไม่ได้อ้วนจากไข่นะแต่คอเลสเตอรอลทั้งหมดมันที่มาเนี่ยก็คือมาจากน้ำมันใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ออกกำลังกายแค่นี้เลยเหรอไม่มีอะไรเลยรับประทานอาหารก็ปกติใช่ค่ะทานปกติแล้วต้องอดไหมไม่ค่อยอดค่ะถ้ากินครบ3มื้อทุกวันต้องมีการคำนวณแคลอรี่อะไรไหมบางครั้งก็มีบ้างก็มีถ้าแบบช่วงไหนที่แบบคำนวณยังไงลองบอกคุณผู้ชมหน่อยที่เราแบบอยากลดน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะก็จะคำนวณแบบตอนเช้าก็จะทานแบบข้าวแบบหนึ่งทัพพีตอนกลางวันก็จะทานเบาลงตอนเย็นก็อาจจะทานแป้งนิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือคำนวณยังไงใครบอกมาหรือว่าคิดเอาเองเคยแบบดูแบบโภชนาการที่เขาบอกว่าอันนี้พวกนี้ได้กี่แคลเขาก็คือไปแล้วก็แล้วเรารู้ไหมว่าเราวันหนึ่งเราต้องใช้กี่แคลหรือว่ามีสูตรคำนวณหรือ1,100ครับพันหนึ่งร้อยมันน้อยไปหรือเปล่าใช่เขาก็บอกว่ามันน้อยไปแต่ว่าหนูตัวเล็กไงเขาเลยบอกว่าร่างกายมันเผาได้ประมาณนี้ถ้าอยากจะลดก็ต้องทานวัน800แคลโหจริงๆแล้วพี่ต้องไปตรวจสอบใหม่เลยนะพี่ว่าอันนี้อาจจะน้อยเกินไปจริงๆแล้วมันน่าจะ 1,500 หรือถึง 2,000 ด้วยซ้ำไปต้องไปคำนวณให้ดีใหม่นะว่าจริงๆอาจจะเป็นพลังงานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ดีกับเขาเรียกอีกอันนึงเนี่ยคือมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หายใจอยู่ได้พลังงานแค่นี้อาจจะพอแต่เกิดต้องไปใช้ชีวิตประจำวันต้องออกกำลังกายต้องเดินต้องออกไปข้างนอกเนี่ยถือว่าเป็นการใช้พลังงานแล้วอาจจะไม่พอ800ถึง 1,000 เดี๋ยวทำคำนวณใหม่นะคำนวณใหม่มีสูตรเยอะแยะเลย TD พิมพ์เข้าไปเลยใน Google TD คือพลังงานที่ต้องใช้ทั้งหมดในแต่ละวันแล้วมันจะมีน้ำหนักส่วนสูงของแต่ละคนจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น800กับ 1,100 พี่ว่าไม่ใช่นะลองไปดูใหม่แต่ก็ถือว่าเป็นการดูแลร่างกายที่อาจจะเข้าใจผิดแต่มันอาจจะไม่คำนวณเป๊ะๆไงแต่ยังสามารถดูแลหุ่นได้ดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่กลัวและมีปีใหม่แล้วด้วยใช่ไหมเริ่มที่จะออกกำลังกายเริ่มอยากที่จะมีหุ่นดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยเพราะน้องโรสก็ไม่ได้รู้ข้อมูล 100% หรอกแต่เรารักที่จะทำเราอยากที่จะมีหุ่นดีสุขภาพที่ดีแค่นี้ก็สามารถทำได้ออกกำลังกาย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ1ชั่วโมงครึ่งโภชนาการเนี่ยง่ายๆเลยไม่กินของทอดไม่กินของทอดแค่นั้นเองของหวานล่ะของหวานก็ไม่ค่ะนี่ไงอย่างที่พี่ปองเคยบอกไปเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะถ้าเราตัดทอดกับของหวานได้นะครับรับรองว่าโอ้โหสุขภาพดีแน่นอนเพราะว่าน้ำตาลนะครับเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายต่างๆเยอะแยะมากมายเลยหนูรู้ใช่ไหมใช่รู้ใช่ไหมฮะรู้ค่ะนี่เองครับเคล็ดลับง่ายๆของน้องโรสนะครับพูดถึงเรื่องละครบ้างดีกว่าละครก่อนหน้านี้เคยแสดงละครเรื่องไหนมาบ้างก็มีคุณแผนใจละพัฒน์ตอนเพื่อนรักคุณแผนนะสังทองเลยใช่ค่ะก็คือ2เรื่องแค่นั้นเองแล้วฟีดแบคในการที่ก่อนเล่นละครแล้วเล่นละครไปแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะตอนก่อนเล่นก็แต่ว่าละครเนี่ยอ่อนไปแล้วค่ะก็แบบบางคนไม่น่าเชื่อเขาจำหนูได้จำได้ไหมไปเดินข้างนอกเป็นไงหนูออกมากี่ตอนออกมา2ตอน2ตอนเองเหรอตอนเองค่ะแต่รู้สึกว่าเราเจอพระแม่ธรณีเยอะมากเลยนะเจอในเพลงตอนเช้าแต่มีคนจำได้นะคะจำได้ไม่เหมือนเลยอะไรอย่างนี้ค่ะตัวจริงสวยกว่าหรือว่าในละครสวยกว่าเขา
บอกเป็นคนละลุกอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบคือตัวจริงแก่กว่าในละคร ไม่ใช่ตัวจริงน่ารักมากตัวจริงน่ารักมากเลยนะคนละลุกเลยไม่เหมือนเลยคนละลุกเลยไม่เหมือนตัวจริงเป็นคนเรียบร้อยไหมรู้สึกแบบนั่งคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับนั่งเป็นนางงามเลยนะเนาะหนูเป็นนางงามหรือเปล่าหรือว่าแม่บังคับให้ประกวดอะไรหรือเปล่าประกวดประกวดอะไรเคยประกวดเวทีแบบนางงามแล้วก็มิสทีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กๆเป็นไงบ้างครับก็ตอนมิสทีนเข้ารอบ50คนค่ะก็แบบมีเวทีนางงามเล็กๆอะไรได้ที่2ที่2ใช่เป็นนางงามนะคุณแม่คงจะเลี้ยงมาดีมากนะครับดูครับนั่งพับเพียบเลยไหมเนี่ยเหมาะมากที่จะมาเล่นละครจากวงนะถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรนะสืบสานวัฒนธรรมของคนไทยให้ยังอยู่ด้วยใช่ไหมหนูดีใจไหมแล้วเข้ามาแสดงได้ยังไงละครค่ะละครตอนแรกก็เข้ามาแคสค่ะเข้ามาแคสไว้ตั้งแต่เมื่อปีก่อนนะคะรู้ได้ไงว่าที่นี่มีหรือมีคนแนะนำเข้ามามีคนแนะนำเข้ามาว่าให้ลองเข้ามาแคสได้เขาเปิดรับตลอดก็เลยมาแล้วเขาก็เลยให้แต่งหน้าแต่งตัวแบบใส่ชุดไทยค่ะแล้วก็เลยไปแคสบทมีบทดีกับบทแล้วถนัดไหนส่วนมากเราจะถนัดร้ายใช่ไหมร้ายจะแสดงง่ายกว่าง่ายกว่าไหมมันเหมือนแสดงอารมณ์ง่ายกว่าเพราะว่าบทดีมันต้องครอบคลุมมันมีกรอบของมันใช่ไหมแต่บทร้ายนี่เราใส่ได้เต็มที่และชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่ ไม่ใช่ร้องเล่นสาวน้องเล่นสาวน้องเล่นแล้วยังไงต่อครับค่ะแล้วก็มาแคร์แล้วก็ทิ้งไว้ก็แล้วสักพักประมาณ4-5เดือนนะคะเขาก็แบบมีบทเขาก็ติดต่อมาว่าน้องเข้ามาเล่นเรื่องนี้เรื่องสังทองและบทที่ได้รับก็คือพระแม่ธรณีเราต้องไปศึกษาอะไรยังไงไหมว่าต้องวางตัวอะไรให้มันนิ่งหรือว่าการพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยพอออกมาเชื่อนะว่าดูนิ่งเฉยแล้วแต่หน้าตาคือยิ้มแย้มยิ้มโดยที่ไม่ต้องยิ้มอะไรแบบนี้ฝึกยังไงเรียนการแสดงมาก่อนไหมแบบเป็นคนนิ่งๆอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นคนนิ่งๆอยู่แล้วแต่คือเขาผู้กำกับก็จะบอกให้พูดช้าๆให้แบบหนักแน่นในคำพูดพูดช้าๆอะไรค่ะเหมือนให้ดูมีพลังแค่นั้นใช่ก็ต้องใจเย็นๆหรือเราพูดต้องตั้งสติอะไรคุณผู้ชมสังเกตไหมครับผมเวลาคุยกับน้องผมสังเกตแววตาหรือว่าวิธีการพูดของเขานะเขาไม่ได้เหมือนเด็กนะเขาเหมือนแบบพวกสสหรือว่านักวิชาการอะไรประมาณนี้ไหมมีคนเคยบอกไหมว่าหนูเวลาคุยด้วยไม่เหมือนเด็กๆนะไม่เหมือน20-21อย่างนักแสดงที่มานางเอกที่มานะ20 กว่า 23-24อย่างเยอะๆเยอะๆแบบสนุกสนานมากแต่หนูแบบเรียบร้อยมากอ่ะมีคนเคยพูดไหมเคยบอกค่ะว่าแบบดูโตกว่าอายุเวลาคุยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมือต้องนั่งพับไว้ตรงนี้ตลอดไหมอันนี้ตื่นเต้นหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเราหรือไม่รู้จะไว้ตรงไหนหรือว่าเป็นบุคลิกของเราตรงนี้ตลอดเลยดีน่ารักมากเลยอ่ะพร้อมไหมเอ้ยเดี๋ยวถามก่อนดีกว่าว่าวันนี้หุ่นดีอยู่แล้วใช่ไหมค่ะบุคลิกก็ดีอยู่แล้วอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำอะไรหรือว่าอยากจะออกกำลังกายแบบไหนช่วงนี้ยังออกกำลังกายอยู่ทุกวันไหมยังออกอยู่แต่เป็นบอดี้เวทแล้วทุกส่วนคือเราเล่นอยู่ตลอดเวลาลดกะน้ำหนักไม่ถูกก็เลยไม่กล้าแบบหยิบมาเล่นเองก็คือกะน้ำหนักไม่ถูกว่าจะใช้น้ำหนักประมาณไหนจริงๆแล้วใช้ที่เราไหวไม่ต้องไปยึดติดกับน้ำหนักมากมายอันไหนที่เราสามารถยกได้แล้วมันไม่หนักจนเกินไปต้องมาดูว่าเราต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือต้องการแค่กระชับแค่นั้นเองง่ายๆเดี๋ยวพี่บอกให้โอเคไหมแต่วันนี้เอาที่น้องถนัดก็คือเป็นบอดี้เวทแต่จะมีลูกน้ำหนักให้ถือโอเคไม่ไหวไหมดัมเบลถือไว้ไหวอยากเอาแบบไหนบ้างแบบไหนบ้างอยากออกกำลังกายแบบไหนบ้างเป็นบอดี้เวทนี่แหละอยากจะทั้งตัวเลยไหมจากขาขึ้นไปจนถึงหัวไหล่เลยไหมเอาเป็นบอดี้เวทเป็นเซอร์กิตง่ายๆเบาๆลองดูกับที่หนูออกมาหนูเคยออกแบบเซอร์กิตไหมคือต่อเนื่องแบบท่านี้แล้วต่อเลยแบบเซตละ4 ท่าอะไรอย่างเงี้ยเซตละ4 ท่าไม่ใช่ก็คือก็ใช่ประมาณ4 ท่าเซตละ4 ท่าแล้ววนลูปเอาอย่างเงี้ยประมาณนี้เคยใช่ไหมแต่วันนี้จะประมาณสักขา2 ท่าหลังสัก1 ท่าไปแล้วก็หน้าแขนหลังแขนหัวไหล่สัก5-6 ท่าต่อเนื่องเลยท่าละประมาณสัก30 วินาทีหรือไม่ก็15 ครั้งไหวไหมสู้ไหมคะสู้ใช่ไหมสู้สู้แล้วลุกขึ้นเลยนี่คุณผู้ชม160ใช่ไหมสูงเท่าไหร่น่ารักมากดูละครหลังจากจับวัวมาก่อนที่จะมาแสดงไหมเคยดูไหมเคยดูค่ะเคยดูแต่ตอนเด็กๆก็ดูทุกวันเลยจำเรื่องอะไรได้บ้างดีกว่าผู้ใหญ่ดูอยู่นะกับผู้ผิดโดนเลยนะเรื่องหน้าอดเลยนะเคยดูเรื่องแต่กอกายสิทธิ์โอ้โหกอกายสิทธิ์ตอนเขาก็เคยดูก่อนหน้านี้จริงนี่แล้วเป็นไงครับง้อเวอร์ชันก่อนกับง้อเวอร์ชันนี้แตกต่างไหมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแปลกหรือเปลี่ยนไปแตกต่างเวอร์ชันนี้แบบเฮฮามากเลยเฮฮาง้อเนี่ย
เรียกคนๆใครดูก็ชอบดูพี่เงาะกันหมดใช่ไหมใช่บ้าใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าใครแสดงเป็นพี่เงาะพี่ปอดเนี่ยรู้ด้วยเหรอหนูจำได้ด้วยเหรอจำไม่ได้อะถ้าสมมติว่าเห็นแบบเห็นจากในละครแล้วแบบมาเจอก็คงจำไม่ได้จำไม่ได้เลยใช่ไหมเหมือนไหมไม่เหมือนเลยใช่ไหมไม่เหมือนอะไม่มีคาแรคเตอร์เหมือนของเงาะเลยใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็เหมือนกันก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นนั่นคือการแสดงเข้าถึงบทบาทได้ตบมือให้เคยดูหนังจักรวงแล้วหายตัวได้ไหมหนูหายตัวได้ใช่ไหมแต่วันนี้หนูหายตัวยังไงตอนที่เป็นพ่อแม่ธรณีหายตัวยังไงหมุนแล้วก็หมุนหายไปแต่วันนี้พี่จะให้กระโดดโอเคไหมขออนุญาตมาจับมือแล้วเข้าสู่ทางแมชชีของเราแล้วนับไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมมา1 2 3กระโดดสู้ๆนะขอเสียงดังๆทีนึงไหมสู้ๆดังๆทีนึงไหมสู้ๆสู้โอ้โหคุณผู้ชมครับน้องเป็นคนเรียบร้อยมากกว่าจะมีเปล่งเสียงคุณแม่เขาบอกเลยว่าอยู่บ้านเนี่ยถ้าจะไม่พูดกับใครเลยนะจริงๆคุณแม่บอกว่าอยากจะให้เป็นใบ้ไปเลยดีไหมไม่ดีไม่ดีหนูเรียบร้อยมากนะโตขึ้นมาหนูไปสมัครสสหรือว่าเป็นนักวิชาการเหมาะมากเลยอ่ะเป็นคนน่าเชื่อถือนะแววตาแบบโอเคเลยตอนนี้แต่ตอนนี้นะเอาตัวเองให้รอดก่อนเข้ามาสู่ห้องนี้ครับรองว่าห้องเชื่อของเราปกติพี่ไม่เคยเทรนใครเลยนะวันนี้ถือว่าเป็นความโชคร้ายของหนูมากวันนี้เราจะเล่นแบบระบบเซอร์กิตปกติเล่นเป็นบอดี้เวทอยู่แล้วใช่ไหมครับประมาณสัก 3-4 ท่าเล่นยังไงบ้างช่วงไหนช่วงบนช่วงล่างส่วนใหญ่จะเป็นแบบคาร์ดิโอแบบวิ่งอะไรแต่นี่ประมาณนั้นแต่วันนี้เราจะใช้ระบบเซอร์กิตสัก6ท่าแล้วกันนะเป็นฟูลบอดี้ง่ายทำแบบนี้เป็นสักมาสัก4รอบแต่วันนี้เราสาธิตสัก1รอบแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นด้วยช่วงล่างมาก่อนเลยแล้วกันนะ okay. เป็นสควอทต่อด้วยเล็กลันช์จะได้บริหารกล้ามเนื้อขาเต็มที่ต่อมาด้วยเดดลิฟต์เป็นท่าคอมพาวของการเล่นหลังอยู่แล้วเดดลิฟต์ต่อด้วยไบเซปเคิร์ลแล้วก็เป็นไตรเซปนะครับหลังแขน okay. ซึ่งเรามีบอร์ดตรงนี้ไว้นะครับคุณผู้ชมถ้าเล่นหลังแขนง่ายๆเลยชอบเล่นบอดี้เวทไม่ได้ไปยิมอยู่แล้วมีแค่มานั่งแบบนี้หรือไม่เก้าอี้ขอบเตียงอะไรก็ได้ก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อหลังแขนได้แล้วต่อด้วยท่าสุดท้ายก็คือท่าโชลเดอร์เพรสนั่นเองกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเราโอเคไหมโอเคหกท่าง่ายๆเลยหนูพร้อมไหมพร้อมเราวอร์มอัพแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ท่าแรกเลยไม่เคยใช้ดัมเบลมาก่อนใช่ไหมค่ะไม่ค่อยได้ใช้วันนี้ที่จัดให้รูปเบาๆโอเคถือเลยจ้ะมาถือก่อนเลยคุณผู้ชมครับอย่างที่รายการของเรานำเสนอไปนะทุกเทปก็มีแบบนี้แบบระบบเซอร์กิตแต่ช่วงนี้ปีใหม่ถือว่าหนูเป็นเทปแรกเลยง่ายๆง่ายๆต่อด้วยท่าเริ่มด้วยต้นด้วยท่าสควอทสควอทนะเป็นอยู่แล้วผมไม่ต้องฝึกอะไรเข้ามากเลยเมื่อกี้ลองเทสแล้วคนที่จะแย่อาจจะเป็นผมนะพี่อายุเยอะมากแล้วนะจะ60แล้วใช่แล้วไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นอ่ะพร้อมด้วยท่าสควอทนะครับเราจะใช้สักประมาณ1นาทีไม่มีการพักครับทำต่อเนื่องเลยแล้วค่อยพักหลังจากที่ครบ6ท่าพัก1นาทีแล้วทำแบบนี้นะครับสัก4เซตรับรองว่าคุณสามารถเบิร์นคาร์ดิโอแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อได้ทุกสัดส่วนทางร่างกายเลยค่ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วถือไว้แบบนี้จ้ะขาประมาณช่วงไหล่นะฮะความกว้างแค่นี้เองทิ้งน้ำหนักลงที่ส้นเท้าพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วสควอทไปพร้อมๆกัน1นาทีเลยจ้าป้าย1 2 3 go พร้อมกันนะ1ป้ายสวยงามมากโอเคไม่ต้องรีบนะพี่แก่แล้วช้าๆนิดนึงโอเคสวยงามมากไหวนะไหวค่ะสู้ๆสู้ๆสู้ๆ
นิดเดียวSticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can take. 4ทีเดียวโอเคมาต่อท่าสุดท้ายนะครับเป็นชัตเตอร์เฟรสพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะต่อไป1 2 3Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. Three, one more. Okay. โอ้โหวางก่อนเลยเป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอดเป็นไงครับคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่าน้องโรสนะครับมีพื้นฐานในการออกกำลังกายนะอย่างที่บอกไปน้องเสียตังค์ไปเยอะนะก็เลยมีพื้นฐานในการเวิร์กเอาท์แบบนี้เป็นไงบ้างจ๊ะความรู้สึกตอนนี้เดี๋ยวขอพี่หายใจแป๊บนึงคือน้องไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมแย่เป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ก็เหนื่อยค่ะแล้วก็เหนื่อยไหมเมื่อยตึงๆรู้สึกกระชับไหมตอนแรกคือเราตึงขานะแล้วพี่ก็เลยเปลี่ยนให้เลือดมันไปเลี้ยงส่วนอื่นจะได้ไม่ปวดขามากก็เลยมาที่หลังแล้วก็ปวดแขนมาแขนต่อใช่ไหมใช่โอเคไหมครับสำหรับวิธีการเวิร์กเอาท์แบบนี้เป็นระบบเซอร์กิต6ท่าโอเคเลยค่ะถือว่าได้ผลไหมได้ผลนะจริงๆแล้วเราต้องทำแบบนี้ประมาณ4เซตนะครับครบ6ท่าเท่ากับ1เซตแล้วก็วนไปพัก1นาทีแล้วก็เริ่มเซตที่2เซตที่3เซตที่4ลองนะครับคุณผู้ชมคือผมจะสรรหาวิธีออกกำลังกายแบบนี้แหละครับสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้อย่างที่น้องบอกไปนะบางครั้งเราระยะทางมันไกลบางทีก็ต้องสูญเสียเงินในการจ้างเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยไหนจะเรียน
ไหนจะทำงานด้วยเนอะค่ะแต่มีระบบแบบนี้รับรองว่าแค่ใจมานะใจมาใจสู้แล้วใจพร้อมที่จะเริ่มออกกำลังกายรับรองว่าคุณจะได้สุขภาพดีแล้วก็หุ่นดีกลับไปแบบนี้เลยโอเคไหมโอเคค่ะตอนนี้คือสูญเสียเหงื่อไปกระหายน้ำไหมหิวน้ำค่ะกระหายน้ำมากเลยหิวน้ำมากใช่ไหมในช่วงโมเดลท็อกจริงๆแล้วพี่ต้องมีน้ำดื่มให้แขกรับเชิญนะแต่พี่ไม่ให้พี่เก็บไว้เซอร์ไพรส์ในช่วงนี้กระหายน้ำใช่ไหมจ๊ะถ้ากระหายน้ำพี่จัดให้เลยน้ำดื่มจงมาเรียบร้อยแล้วครับน้องโรสเซอร์ไพรส์ไหมจ๊ะเซอร์ไพรส์มาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหน้องโรสครับพี่มีพลังเราเป็นนักแสดงจากละครสังทองใช่ไหมใช่ละครจากวงสามารถเสกอะไรก็ได้และที่สำคัญเสกน้ำดื่มจ้าจิงจ่าครับคุณผู้ชมมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดเลยสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเบอร์ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอนี่สนใจไหมจ๊ะถ้าสนใจลองดื่มดูก่อนเลยค่ะสดชื่นแน่นอนค่ะจ๊ะดีขึ้นเยอะเลยโอ้ยโฆษณาได้เนี่ยโฆษณาได้นะเนี่ยโฆษณาได้ใช้ได้ตอนนี้สดชื่นไปแล้วเรียบร้อยกับน้ำดื่มจ้าจิงจ่าของเราสูญเสียเหงื่อเติมน้ำดื่มจ้าจิงจ่าเข้าไปรับรองว่าสดชื่นแน่นอนแต่สูญเสียพลังงานเราต้องไปหาพลังงานเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมครับใช่ค่ะเคยรับประทานอาหารคีนไหมเคยค่ะเคยเบื่อไหมชอบไหมแบบไม่อยากกินไหมหรือว่าต้องจำใจกินเบื่อค่ะมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เพราะอะไรครับไม่อร่อยมันจืดรสชาติมันแย่รสชาติมันจืดใช่ไหมใช่แต่วันนี้ไม่ต้องห่วงครับในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดนะครับน้องโรสมาเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงหน้าครับพี่มีเชฟสุดหล่อเลยสามารถรังสรรค์เดคอเรชั่นเมนูแบบเด็ดๆให้น้องได้เลยครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยไปดูกันครับว่าเชฟภูจะรังสรรค์เดคอเรชั่นเมนูอะไรให้กับน้องรถของเราในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอิกคาเฟ่กับเชฟภูคนเดิมนะครับในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดวันนี้มาดูกันว่าเชฟภูจะรังสรรค์เมนูอะไรให้กับน้องโรสซึ่งรับบทเป็นพระแม่ธรณีผู้เตือนสตินางยักษ์พันธุรัตน์ในละครเรื่องสังทองดูจากวัตถุดิบแล้วคิดว่าเชฟภูจะรังสรรค์เมนูอะไรให้กับพระแม่ธรณีของเราได้รับประทานกันมาก่อนอื่นมาดูก่อนว่าวัตถุดิบเมนูนี้มีอะไรเป็นองค์ประกอบและส่วนประกอบบ้างและเดี๋ยวเชฟภูจะมาบอกว่าเมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นอกไก่300กรัมนะครับเชฟภูหั่นชิ้นและเดี๋ยวเชฟภูจะเอาไปสับนี่คือมะระแล้วก็มีส้มมีแอปเปิ้ลมีไข่ปลาโทบิโอพริกไทยดำเกลือโอ้โหวัตถุดิบน้อยมากเชฟภูเฉลยเลยแล้วกันว่าเมนูที่จะรังสรรค์ในวันนี้เนี่ยชื่อว่าเมนูโทบิโอชิคเก้นโทบิโอชิคเก้นโอ้โหฟังดูแล้วออกญี่ปุ่นมากมาดูขั้นตอนในการทำเลยว่าเชฟภูจะรังสรรค์เมนูโทบิโอชิคเก้นยังไงบ้างเชฟภูนำอกไก่300กรัมสับให้ละเอียดหลังจากนั้นเชฟภูใส่พริกไทยดำลงไปใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นเชฟภูมาเตรียมมะระนะครับมะระก็หั่นเป็นแว่นแบบนี้มะระทำยังไงเพื่อไม่ให้ขมต้องเอามะระไปลวกน้ำหลังจากนั้นเอามะระมาแช่ในน้ำเย็นเพื่อที่จะให้คงสีเขียวสดใสแบบนี้นะครับส่วนส้มแล้วก็แอปเปิ้ลไข่ปลาทูบิโอเนี่ยเอามาวัดเป็นท็อปปิ้งโรยหน้าหลังจากที่เชฟภูได้ทำองค์ประกอบของวัตถุดิบครบหมดแล้วเชฟภูนำอกไก่ที่สับยัดใส่กับมะระแล้วนำไปต้มและหลังจากนั้นมาทำฟู้ดดีไซน์ฟู้ดเดคอเรชั่นก็จะได้เมนูโทบิโอชิคเก้นที่แสนอร่อยแต่เชฟภูไม่สามารถการันตีได้ด้วยตัวเชฟภูเองต้องให้น้องโรสซึ่งรับบทเป็นพระแม่ธรณีเป็นคนการันตีความอร่อยและก็เป็นคนบอกว่าการทำฟู้ดดีไซน์และฟู้ดเดคอเรชั่นของเชฟภูเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมกันครับ
มาแล้วครับทูบิโอชิคเก้นหน้าตาน่ารับประทานไหมครับแต่ต้องให้น้องโรสเป็นคนการันตีว่ารสชาติจานนี้เป็นอย่างไรกระทั่งฟู้ดดีไซน์เป็นอย่างไรไปตามชมครับว่าน้องโรสจะว่าอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟภูพบกับเชฟภูเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงของมื้อควีนฟู้ดแล้วนี่ก็คือแม่ธรณีสุดสวยของผมเองครับเชฟภูพระแม่ธรณีครับผมเพราะว่าก่อนหน้าเข้าที่จะมาอัดรายการเนี่ยครับผมเราไปเสิร์ชคำว่าแม่ธรณีกับพระแม่ธรณีต่างกันยังไงครับเราคิดว่าพระสูงส่งกว่าครับผมเลยห้ามนางพันธุรัตน์ได้ครับผมใช่ไหมใช่ครับไม่มีอะไรหรอกพูดให้แค่นั้นแค่นั้นพูดไปไงผมจะขอร้องแม่พระธรณีแม่ธรณีครับเอาเพื่อนผมไปฝังหน่อยเมื่อเช้าไม่มาทำงานไงไม่แล้วคุณก็มากินแรงผมในช่วงนี้ไงคุณมาปุ๊บท้อปั๊บกินปุ๊บกลับบ้านคุณได้ตังค์ปุ๊บยังไงเนี่ยก็มาดีกว่าไม่มานะครับวันนี้คุณรับค่าตัวไปเลยนะเท่าไหร่ฮะ250มาพูดถึงอาหารดีกว่าครับตอนนี้ประมาณ 4:00 นกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะกินข้าวไม่ลงใช่ครับผมเมนูสวยมากสวยมากเลยดูการจัดจานนี่ฟู้ดดีไซน์เดคอเรชั่นสวยงามมากเลยนะครับแต่อยากจะรู้ว่าเมนูจานนี้เรียกว่าอะไรครับเชฟภูทูบิโอชิคเก้นแปลว่าอะไรแปลว่าไข่ปลาบินผสมกับไก่ไข่ปลาบินกับทูบิโอกับของญี่ปุ่นชิคเก้นครับชิคเก้นคุณรู้จักไหมน่ารู้จักครับคุณล่าน้ำบ่อยๆเป็นไก่บ้าอะไรเป็นแมวในพ่อพจน์เจ้าเสน่ห์คุณไม่ได้ดูไอ้ชิคเก้นไอ้ตัวดำๆแมวมีเนื้อแมวครับผมมีเนื้อไก่ไก่โอเคเนื้อไก่ครับโอเคสวยงามไหมครับน้องโรสค่ะสวยงามค่ะเคยรับประทานเมนูแบบนี้ไหมไม่เคยปกติก็ทานแบบต้มมะระปกติได้ทานมะระได้ใช่ไหมทานได้ค่ะทานได้ขมไหมขมนิดหน่อยแต่นี่ขมมากขมมากเพื่อสุขภาพต้องขมมากขมหวานเป็นลมเกี่ยวเลยเนี่ยหวานเป็นลมขมเป็นยาใช่ไหมครับเจ๊ปูหวานเป็นลมขมเป็นยาตอนนี้ไม่รู้แหละนี่ผมไม่เทสแน่นอนให้เป็นหน้าที่น้องโรสแล้วกันนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนรสชาติของมะระเนี่ยมันจะขมไหมเจ๊ปูว่าขมไหมที่ทำไปเนี่ยไม่ขมครับไม่ขมเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยดูนะครับว่าขมถ้าขมบอกมาเลยนะถุยใส่หน้าพี่ปื๊ดโอเคไหมแต่ถ้าอร่อยกลืนลงไปแล้วเดี๋ยวให้คะแนนเชฟภูก็10คะแนนให้เท่าไหร่ลองดูเลยครับโอเคหนูเริ่มเอามีดก่อนหนูเล็กทีมงานครับขอมีดหน่อยครับขอมีดพอดีเราดีเราซื้อไปมาเราไม่อยากให้เอามีดมาตั้งเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นสเต็กเชิญครับน้องโรสน้องโรสพี่แนะนำให้ทานทานยังไงขั้นพื้นฐานก่อนที่ยังไม่มีทูบิโอเยอะนิดหนึ่งผ่ากลางเลยผ่ากลางค่อยๆผ่าขยับแก้มาทางนี้นิดนึงครับผมเดี๋ยวให้ตากล้องได้ซูมได้เต็มที่หรือว่าโรสจะยกกินโอเคทั้งชิ้นเลยไม่ไหวนะครับโอเคมาเดี๋ยวพี่จัดการให้เชฟภูจะเคี้ยวให้เลยครับครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะเลือกให้เดี๋ยวเราจะเลือกให้เนี่ยนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวน้องรถเอาช้อนมาเราลองกินนิดหนึ่งก่อนเป็นไงครับหวานหวานนะคะมันจะหวานหวานไม่มีความขมเลยนะไม่มีก็ยังไม่ได้กินอะไรใช่แต่เดี๋ยวหวานอยู่เดี๋ยวนี้เชฟภูนี่จะรังสรรค์โดยการเก็บสีรัดลงไปแต่เชฟภูสำหรับเห็นไหมพระแม่ธรณีของเราครับผมพิเศษมากเลยนะครับคุณผู้ชมดูไปนะฮะตอนนี้เวลา4โมงกว่าครับใครที่กำลังหิวข้าวเดี๋ยวดูรายการจบแล้วมาที่นี่ได้เลยนะร้านนี้คาเฟ่เราทำหกนิดนึงผมว่าชักจะต้องใช้เวลาในการรับประทานนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องพิถีพิถันนิดนึงเป็นยังไงจ๊ะมีกลิ่นซิตรัสขึ้นไหมถ้าแบบมันแบบกลมกล่อมอะค่ะแบบมีแบบกลิ่นเปรี้ยวนิดๆของสีทองไม่แต่ตอนนี้คือ ผมยังไม่เห็นคุณกินมะระเลยนะ ผมขอให้น้องทานมะระหน่อยได้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมผมรออยู่ยังไงก็ต้องมีปรี๊ดแน่นอนย่างมะระเราไม่ขมจริงเหรอครับจริงครับแต่พี่ดูแลให้นึกว่าพี่จะชิมให้ก่อนคุณผู้ชมใจเย็นนะครับต้องใช้เวลาในการรับประทานเมนูจานนี้เพราะว่ามันมีหลายสัดส่วนมากไม่ว่าจะเป็นไก่ปลาบินแล้วก็ไก่อีกแล้วไหนจะซีตรัสอะไรผมไม่รู้เรื่องหรอกครับลองดูอย่างเดียวเลยช้อนอันนี้พี่ยังไม่ได้ใช้พี่ยกช้อนนี้ให้น้องโรสเลยโ
ประธานผู้การอ่ะคุณผู้ชมเย็นๆใจเย็นนะกล้องซูมเข้ามานะกล้องดูนะดูนี่มาร่าจริงๆเลยว่ามันจะขมหรือหวานรับประทานจ้ะฟับเข้าไปพูดความจริงนะผมก็บอกผมกำลังอึ้งกำลังอึ้งพี่ไม่ให้น้ำนะครับไม่ขมเท่าที่คิดไม่ขมเท่าที่คิดแต่มันดูยังเหมือนจะดิบๆอยู่ด้วยนะจริงๆแล้วแต่มันไม่ขมเท่าที่คิดค่ะมันยังมีแบบมีความหวานมีความเปรี้ยวของรสชาติอันอื่นก็แบบมันเข้ามาไม่ได้กินยากผสมผสานกันไม่ยากก็คือลงตัวไหมลงตัวลงตัวครบยังครับเชฟภูครบเลยครับครบแล้ว10คะแนนให้เชฟภูเท่าไหร่ครับให้9ให้9ขอบคุณครับถือว่าผมว่าเมนูแบบนี้เนี่ยมันไม่ง่ายนะใช่ครับมันไม่ง่ายที่จะทำออกมาให้มันลงตัวได้เพราะว่าการที่จะรังสรรค์เมนูกับมะระที่เป็นเขาเรียกว่าผักไหมใช่ครับผักที่หลายๆคนไม่ชอบแล้วรับประทานได้ยากมากมันมีรสชาติขมไงแต่รู้ไหมว่ามันมีคุณประโยชน์มากใช่มันมีคุณประโยชน์มากในการต่อต้านอนุมูลอิสระดื่มน้ำก่อนจ้ะดื่มน้ำก่อนแล้วเมนูจานนี้มะระของเราที่เขียวเนี่ยเรามีเทคนิคอันนี้เราบอกท่านผู้ชมเลยว่าถ้าจะให้มะระสวยเนี่ยท่านผู้ชมเอามะระไปต้มในน้ำเดือดๆครับผมนะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงหลังจากนั้นเอามะระเนี่ยมันน็อกในน้ำแข็งเลยรู้จักคำว่าน็อกไหมน็อกฝังในน้ำแข็งเลยพอดีจบจากเมี่ยงนองมาจบจากระนองระนองน็อกชาติน็อกโอเคค่ะโอเคครับก็เนี่ยก็จะได้มะระที่สีเขียวแล้วก็สวยมันไม่ง่ายแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปนะโอ้โหเมนูจานนี้หลายๆคนก็ไม่กล้าที่จะรับประทานใช่แต่ตอนนี้คุณผู้ชมเขาอยากจะรู้ครับเชฟภูว่าเมนูจานนี้แหละครับอะไรนะฮะชื่อว่าโทบิโอชิคเก้นโทบิโอชิคเก้นจานนี้นะฮะราคาอยู่ที่เท่าไหร่จ๊ะ250ครับโอ้โหอกไก่300กรัมนะอกไก่300กรัมครับคุณผู้ชมแล้วก็ไข่ปลาบิมแล้วก็มีไข่ปลาบิมเท่าไหร่ครับโรยท็อปปิ้งมาโรยท็อปปิ้งมาให้ดูสวยงามแล้วก็มีแอปเปิ้ลอีกนะมีผักมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีส้มเพื่อที่จะตัดให้มันกลมกรอบแต่ว่ามะระตัดขมเปรี้ยวตัดขมใช่ครับรองเลยครับว่าเมนูจานนี้ได้คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยครบถ้วนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตคาร์บจากผักสีเขียวนะรับรองครบถ้วนเลยน้องโรส250บาทคือมาทั้งทีแล้วอ้อนเชฟภูหน่อยว่าจะมีโปรโมชั่นมีส่วนลดอะไรให้กับหนูมวยผมให้ดูหน่อยสิแค่ยิ้มก็ใจละลายแค่ยิ้มก็ใจละลายใช่ไหมใจละลายแล้วโอเคแค่ยิ้มนั้นเชฟภูให้ฟรีไปเลย10ท่านท่านครับครับแล้วก็ลด 50% อีก10ท่านโอ้ยลด 50% อีก10ท่านครับ250เหลือเท่าไหร่เหลือวันนี้เลขจำตัวง่ายมากคุณส่งปัญหาตลอด125บาท125บาทเท่านั้นนะครับ10ท่านกับฟรี10ท่านกติกาง่ายๆเลยเพียงแค่คุณดูรายการฟิตเนสโมเดลในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดแล้วแคปหน้าจอในช่วงนี้เลยนะฮะผมให้เวลานับ 1-5 นะครับผมอ่ะ1 2 3 4 5นี่มันหวานคุณแคปเจอร์ไปเลยนะแล้วภาพนี้มาโชว์ให้กับเชฟภูที่ร้านอีคาเฟ่เท่านั้นคุณจะได้รับสิ่งนี้ไปเลยครับผมฟรี10ท่านครับลด 50% อีก10ท่านครับผมถ้าอยากจะมายังไงครับเชฟภูก็ร้านอีคาเฟ่ครับผมมี2สาขาก็คือสาขาหมู่บ้าน Perfect Park บางบัวทองกับสาขามาไมการ์เด้นแต่เชฟภูจะบอกว่าสาขา Perfect Park บางบัวทองมาง่ายมากใกล้กับตลาดต้นไม้สมบัติบุรีนะครับก็ท่านผู้ชมเข้ามาปุ๊บจะเจอหมู่บ้าน Perfect Park เลี้ยวเข้ามาเจออาคารพาณิชย์สังเกตเลยโลโก้มาบินสีแดงร้องอยู่หน้าร้านนะครับก็เชฟภูก็จะคอยต้อนรับเลี้ยวเข้ามาเลยกับอีกสาขานึงคือมาไมการ์เด้นเนี่ยอยู่เยื้องๆกับเซ็นทรัลเวสเกตบนถนนรัตนาธิเบศรมองเข้าไปเลยครับม้าตัวใหญ่เลยถ้ากระตึก3ชั้นม้าเมืองทรอยก็ร้านเชฟก็จะอยู่ตรงนั้นชื่อว่า X Steak House ครับผมครับหรือโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางที่0631408789หรือเข้ามาใน Facebook IXXCAFE X Cafe ก็จะมีแผนที่เช็คอินไว้ให้ทั้ง2ที่ง่ายๆเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับใครที่สะดวกตรงไหนใช่ครับใกล้ที่ Perfect Park ก็ป๋าครับใครใกล้ที่ม้าไม้การ์เด้นก็ไปแล้วกันนะครับง่ายๆเลยกติกาของเราอย่างที่บอกไปนะครับแคปเจอร์หน้าจอในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดแล้วมาโชว์ให้กับเชฟภูดูแล้วว่าได้สิทธิ์นั้นไปเลยเดี๋ยวนี้แต่ตอนนี้เรา4คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลองไปชิมดูเมนูจานนี้มันยังเหลือไก่เยอะมากเลยนะเปิ้ลแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับบ๊ายบายกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฟิตเนสโมเดลแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องโรสมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ธรณีสุดสวยของเรานั่นเองใช่ครับผมสุดท้ายแล้วฝากผลงานละครคุณผู้ชมได้เลยครับค่ะละครตอนนี้นะคะที่ออนแอร์ไปแล้วก็มีเรื่องฝันทองค่ะแสดงเป็นพระแม่ธรณีค่ะครแล้วก็มีขุนแผนแสนสถานตอนเพื่อนรักค่ะแล้วก็เป็นมิวสิกวิดีโอค่ะเพลงพะวงของวงพิกไทยค่ะดูได้ทางไหนครับไฮไฟส์
YouTube ค่ะสามารถเซิร์ชเข้าไปใน YouTube ได้เลย YouTube นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะฮะผลงานของน้องโรสล่าสุดนั่นเองมิวสิกวิดีโอเล่นเป็นนางเอกใช่ไหมครับเป็นนางเอกค่ะสนใจต่อมอมั้ยครับอยู่ด้านขวาถ้าขาดพระเอกมิวสิกนะครับบอกได้ศาลาคนตายอะไรเงี้ยโอ้โหบอกมอสโอ้ยสะใจมากเลยไม่ช่วยผมทำงานเนี่ยผมก็จะกัดเรื่องนี้คุณตลอดเวลาเลยยอมยอมยังไงฝากผลงานน้องโรสไปด้วยแล้วกันนะครับเราหวังว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นละครกับทางค่ายสามเสียนนะในเรื่องต่อๆไปนะยังไงฝากติดตามผลงานน้องโรสด้วยครับขอบคุณให้ขอบคุณค่ะเอาบอกความรู้สึกนิดนึงมารายการฟิตเนสโมเดลวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับค่ะก็เป็นกันเองมากเลยพี่ปอนก็ใจดีมากก็ดูเหมือนกัดฟันนะเมื่อกี้คำว่าใจดีในช่วงโมเดลเวิร์กอัลโชว์เนี่ยเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะแต่ก็ถือว่าได้ความรู้เยอะเพราะบางท่าแบบรถก็คิดว่าแบบรถสามารถออกเองได้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่พอแบบมีพี่ปอนมาช่วยจับก็รู้สึกว่าเออเราทำได้ตรงจุดมากขึ้นรู้สึกมากขึ้นแบบเสียดายเสียดายพี่ปื้นไม่ได้อยู่คุณถึงมีหน้ามาพูดอีกอ่ะเสียดายที่คุณไม่อยู่คุณบอกว่าไงทำไปเลยนะผมไม่ว่างวันนี้ผมเป็นพระเอกไงผมละครหลายเรื่องเป็นพระเอกฮอตไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วช่วยซูมหน้าเขาดูด้วยครับตอนนี้ทำงานหนักมากหน้าจะแห้งกร้านนิดนึงยังไงก็ขอบคุณน้องโรสด้วยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญสาวสวยๆในรายการฟิตเนสโมเดลนี้หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะได้ความรู้จากน้องโรสไปด้วยนะเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารแล้วก็การออกกำลังกายนะครับผมแล้วออกกำลังกาย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะวันละ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแค่ประมาณแค่นี้ก็สามารถมีหุ่นที่สวยและน่ารักแบบนี้ได้แล้วที่สำคัญเลยเรื่องโภชนาการนะครับเขาแค่ไม่กินของมันไม่กินของทอดแล้วก็ตัดของหวานทิ้งเลยจากชีวิตรับรองว่าคุณจะสุขภาพดีแล้วก็หุ่นสวยแบบนี้ไปเลยครับผมแล้วช่วงสุดท้ายนี้นะครับขาดไม่ได้เลยผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นก็คือเชฟปูร้านนี้คาเฟ่นี่เลยขอบคุณครับนี่ครับนี่ครับและที่สำคัญเลยครับผมท่านครับนี่ช่วยกันหน่อยครับช่วยกันหน่อยครับขอบคุณครับน้ำดื่มจ้าทิงจ้ามีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยเบอร์ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอนี้แล้วแล้วอีกหนึ่งท่านสุดท้ายครับครับคุณบอลนั่นก็คือฟิตเนสโมเดลสาขาลาดหลุมแก้วนะครับใครที่กำลังมองหาฟิตเนสเพื่อออกกำลังกายอยู่นะครับรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังใช่ครับผมมาใช้บริการได้เลยเห็นไหมครับใหญ่ไหมครับใหญ่ค่ะอลังการที่สำคัญมีครบเลยใช่คุณไม่ว่าจะเป็นห้องเวทเทรนนิ่งใช่ห้องคาร์ดิโอห้องเชือดเราก็มีถูกต้องครับห้องเชือดโดนไปแล้วนะโดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนไปแล้วแล้วก็แบดมินตันมีถึง13คอร์ตครับเปิดไว้รองรับทุกเพศทุกวัยครับแล้วถ้าใครเบื่อนะครับก็มีสนามฟุตบอลนะฟุตซอล1สนามเลยสามารถมาใช้บริการได้และที่สำคัญเคยมาสระว่ายน้ำไหมจ๊ะยังค่ะไม่มาหลังมานะแล้วชวนพี่สองคนไปด้วยจะไปคอยซัพพอร์ตที่ข้างขอบสระจะไม่ให้ใครมามองเลยโอเคน้องพี่จะมองกันเองน้องเราดูไหมว่าสระว่ายน้ำของเราเนี่ยดีกับอะไรบ้างผิวพรรณแล้วก็เป็นสารน้ำเกลือที่ไม่ทำลายดวงตาด้วยดวงตาไม่แสบแดงแล้วก็ไม่ทำลายผิวพรรณเพราะเป็นระบบน้ำเกลือนั่นเองแล้วถ้าใครเบื่อแบบนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทำกันทุกวันเสาร์น้องรถมาเป็นประจำเลยนั่นคือซุมบ้าแดนซ์ของเรานะฮะมาใช้บริการได้เลยแล้วมาเจอกับนักแสดงจากค่ายสามเสียใช่เลยครับจ้าจ่านะครับมาใช้บริการกันเยอะแยะมาร่วมสนุกกันมาเอนจอยกันการคาร์ดิโออย่างเหมือนกันนะครับการเต้นการแดนซ์ใช่ไหมครับได้ทั้งสุขภาพดีได้พบปะสังสรรค์ได้เพื่อนฝูงและที่สำคัญเลยครับผมได้หุ่นสวยๆกลับไปแบบนี้ตบมือหน่อยสุดท้ายนี้นะครับใครที่กำลังมองหารายการดีๆสักหนึ่งรายการนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพที่สำคัญเลยครับผมเราสองคนจะสรรหาเทคนิคการออกกำลังกายต่างๆมาให้คุณผู้ชมถึงบ้านแบบฟรีๆเลยตามสโลแกนที่ว่าต่อให้คุณอ้วนจะลุงพุงเราก็จะพยุงทำให้คุณหุ่นดีสวยมากเลยนะเนี่ยใช่สวยจริงๆครับเป็นแม่ธรณียิ่งอยู่ใกล้นะผมดูในละครนะครับคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมมาเจอตัวจริงมากในละครเนี่ยดูแก่ผมพูดตรงๆเลยดูแก่ดูโตกว่าวัยคุณปอนตัวจริงเนี่ยเขาบอกอายุ21เรายังไม่เชื่อนะถ้าบอกมัธยมเรายังเชื่อเลยเขาสวยมากนะผิวดีสวยหน้าสวยมากแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงดูแก่เพราะอยู่ใกล้คุณหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงติดเชื้อจากคุณมาหรือเปล่าเนี่ยคุณอย่าทำให้น้องแก่หยอกเล่นหยอกเล่นสวยทั้งในจอแล้วก็ตัวจริงเลยใช่ครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับเห็นนะเปิดครับผมรายการของเราอยู่ทางช่องไหนครับจ้าจริงจ่าครับ PSI 50เวลาดีๆทุกวันอังคารครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับผมครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับไปไปดูชิปต่อในครัวไปรถไปไป